สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นในวันนี้ครับวันนี้ขอต้อนรับแชมป์โลกคนล่าสุดนะครับสำหรับมอเตอร์ไบค์นะครับคุณรัฐภาควิไลโรจน์หรือคุณฟิล์มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งเป็นแชมป์โลกครั้งแรกของเจ้าตัวแล้วก็เป็นโฮมเรสด้วยครับก็คือต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะฮะขณะที่ในส่วนของเจ้าของสนามนะครับคุณเนวินชิดชอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะพูดกันถึงความสำเร็จทั้งในแง่ของนักแข่งก็คือฟิล์มครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ขึ้นโพเดียมเป็นที่1ครับในระดับนี้ฮะเป็นสนามที่2ของฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ขณะนี้ขึ้นเป็นจ่าฝูงยังมีอีก9สนามซึ่งฟิล์มจะไปฟันฝ่าต่อไปแต่ทุกคนเชื่อว่าที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสนามนี้จะเป็นแรงขับครั้งสำคัญสำหรับอีก9สนามขณะที่อีกส่วนนึงคือความสำเร็จของการจัดการแข่งขันนะครับประเทศไทยดึงเอาการแข่งขันระดับนี้ก็คือWorld Superbike มาจากที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกและปรากฏว่าเขามาถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ความสำเร็จจากการที่มีคนเข้าไปในสนามที่นับสถิติอย่างเป็นทางการก็คือ 84,000 คนมากที่สุดครับแต่ความเป็นจริงคุณไอวินมากระซิบบอกผมว่ามากกว่านั้นแสนกับ400แสนกับ400ตัวเลขนี้เป็นตัวเลข 84,000 เนี่ยเป็นตัวเลขตอนบ่าย 2:00 นนะครับแต่ว่าตอนฟิล์มแข่งรอบสำคัญเนี่ยก็4โมงกว่า4โมงกว่าใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็พันซีซีแล้วก็5โมงรุ่นซูเปอร์ไบค์5โมงนะฮะเพราะฉะนั้นมากกว่า 84,000 มากกว่าแน่นอนครับแต่ 84,000 ก็เป็นสถิติแล้วนะก็เป็นสถิติแล้วแล้วก็มันก็บอกอะไรหลายอย่างว่าประเทศไทยนะครับในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเราพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งสนามทั้งนักแข่งทั้งคนดูนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จ2อย่างไปพร้อมกันคุยกับฟิล์มก่อนก็แล้วกันก็มาแสดงความยินดีกับฟิล์มขณะที่ก็ต้องถามกันตรงๆนะฮะว่าถึงจะเป็นโฮมเรสต่อหน้าคนไทยแต่มันอาจจะเป็นแรงส่งก็ได้แต่อาจจะเป็นแรงกดดันก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาแข่งจริงๆคือตอนแข่งเนี่ยคือผมรู้สึกกดดันตั้งแต่ช่วงซ้อมนะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เหมือนแบบลงไปขี่ต่อหน้าแฟนๆคนไทยซึ่งผมไม่เคยขี่เลยก่อนหน้านี้คือเราจะไปแข่งต่างประเทศอย่างเดียวแล้วก็จะรู้สึกเหมือนโฮมเลสจริงๆก็แค่ที่เซปังที่มาเลยใกล้ที่สุดละใช่เพราะว่ามีคนไทยเหมือนมาเชียร์เยอะพอได้เข้ามาสัมผัสในแพทเดาจริงๆผมเจอคนไทยเยอะมากแล้วก็ได้พูดคุยกันเป็นภาษาไทยซึ่งก่อนอันนี้คือไม่เคยมีบรรยากาศนี้ซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันทำให้ผมผ่อนคลายลงไปแล้วก็กำลังใจจากคนที่มาเชียร์แล้วก็เหมือนในพิทเนี่ยเขาก็เดินมาคือซื้อบัตรเข้ามาดูตั้งแต่วันก่อนวันซ้อมเลยคือเขาเข้ามาดูแล้วก็มาพูดคุยกันมันก็ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเหมือนแบบได้มาแข่งแล้วก็ผ่อนคลายเหมือนช่วงก่อนๆหน้านี้ผมแข่งที่เมืองไทยเราก็มีการพูดคุยถามนู่นถามนี่รวมทั้งน้องชายเองคือมันก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวในครอบครัวนักแข่งในกลุ่มที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตน้องชายฟิล์มเป็นครั้งแรกที่ลงระดับนี้ในฐานะไวด์คัทครับเข้าที่5อย่างฟอสน้องเนี่ยก็สามารถที่จะมาซ้อมก่อนถูกไหมครับทำให้ผลออกมาเลยคือช่วงก่อนหน้านี้ผมอ่ะจะเก่งคือสังเกตตัวเองได้คือเวลาเราไปแข่งสนามไหนที่มันเล็กๆแบบว่าโค้งเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะขี่ถนัดเพราะว่าเราเหมือนแบบคุ้นเคยกับสนามแบบนั้นแต่เมื่อไหร่ที่มันมีโค้งความเร็วสูงๆเนี่ยเราจะทำได้ไม่ค่อยดีไม่เคยไม่มีที่ซ้อมต้องบอกว่ามันไม่เคยชินกับความเร็วแล้วเราก็เหมือนแบบปรับเซตกับตัวรถเองเนี่ยบอกกับทีมงานยังไม่ถูกต้องเหมือนเพิ่งเคยสัมผัสครับฮะฟิล์มแอบมากระซิบบอกผมเนี่ยนะฮะที่คุณเนวินบอกว่าขึ้นโพเดียมเนี่ยเจ้าตัวเองจริงๆไม่ได้คิดมั่นใจขนาดนั้นตั้งเป้าในใจคือผมจะประเมินก่อนในวันซ้อมกับวันควอลิฟายว่าตัวตรงไหนได้คือต่ำที่สุดของผมเลยก็คือไม่อยากให้เกินกว่าท็อป5ไม่อยากให้ต่ำกว่า5ใช่ไม่อยากต่ำกว่าที่5แล้วก็สูงสุดเนี่ยคือที่1เนี่ยผมดูเวลาเขาค่อนข้างนิ่งมากแต่การซ้อมกันควอลิฟายเนี่ยเขาค่อนข้างนิ่งคือผมตั้งเป้าไว้ว่าจะขึ้นโพเดียมคือในอันดับที่2หรือที่3ที่ผมมองไว้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็มานั่งคุยกันทำรถกันถึงดึกเลยฮะช่วงวันเสาร์เนี่ยก็ทำถึงเที่ยงคืนเลยแล้วก็มาปรับรถนู่นนี่นั่นกันคือหาข้อมูลที่มันคือเปลี่ยนตัวรถใหม่ทั้งหมดเลยแล้ววันอาทิตย์วันแข่งอะช่วงเช้าตอนวอร์มอัพอะครับเราก็ลงไปลองอีกทีนึงซึ่งผมรู้สึกขี่ได้โดยไม่ฝืนเหมือนวันแรกๆคือไปได้แบบตามใจเราแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมูทมันก็เลยแบบทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ตัดความกังวลออกไปหมดเลยครับ
พราะฉะนั้นผลออกมาทุกอย่างมันสุดแสนจะผมใช้คำว่าคลาสสิกท่านผู้ชมได้มีโอกาสดูการถ่ายทอดสดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นแชมป์โลก3สมัยมาลงด้วยครับแล้วนำครับแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ครับซึ่งคือกีฬามอเตอร์สปอร์ตนี่แหละฟิล์มซึ่งไม่พลาดเลยกับการลงสนามครับรอบนี้ถือว่าไม่พลาดเลยแล้วก็มาแซง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 มาจนกระทั่งสุดท้ายก็ยังคิดว่าไม่เข้า แต่ก็ยังมีจังหวะซึ่งนักปิดฝรั่งเศสลดปิดปัญหาใช่ครับทั้งหมดนี้คือกีฬาครับแล้วก็เข้าครับนาทีที่เข้าไปแน่คือต้องบอกว่านาทีที่เขาลดพังมากกว่าคือผมลดพังใช่ผมคิดว่าเพราะผมเห็นแล้วนาทีที่เขาลดพังปุ๊บผมดีใจเลยทันทีผมตะโกนในหมวกกันน็อกเลยตะโกนในหมวกกันน็อกเลยใช่เพราะเราได้แน่นอนแต่ทั้งหมดนี้คือกีฬาฟิล์มเราก็ต้องเคยมีรถมีปัญหาใช่ทุกคนก็มีโอกาสเจอเพราะมันทั้งหมดคือการแข่งขันคือการทำงานเนี่ยมันไม่ได้แค่ตัวนักแข่งเดียวคือมันต้องมีทั้งทีมงานที่ปรับตัวให้กับนักแข่งรถแข่งที่ต้องพร้อมทั้งทุกอย่างมันทำงานเป็นทีมครับไม่ใช่แค่ตัวนักแข่งคนใดคนหนึ่งคือมันต้องทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นตะโกนลั่นในหมวกกันน็อกเลยว่าได้แล้วอะไรแบบนี้คือแบบทำได้แล้วแน่นอนคือมั่นใจครับเพราะฉะนั้นคือผู้ชนะนึกออกไหมมันไม่ใช่คือคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับบางคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กไปบอกว่าออชนะเป็นแชมป์เพราะรถพังดวงหรือเปล่าอะไรยังไงคือนักแข่งเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยคุณต้องคอนโทรลทั้งยางทั้งกำลังเครื่องทั้งตัวคุณเองให้ครบรอบคุณถึงจะเป็นผู้ชนะได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณขี่เร็วขี่เก่งแต่คุณถนอมเครื่องไม่ได้คุณถนอมยางไม่ได้รถคุณพังก่อนมันก็ไม่มีทางนี่คือกีฬามอเตอร์สปอร์ตใช่ครับคือมันมีองค์ประกอบมากมายถูกต้องของทั้งหมดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เข้ามาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาฟ้าลิขิตครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างพอเข้าปุ๊บผ่านคนไทยทั้งหมด8อัตีเท่ากับแสนครับถ้าคุณเนวินบอกคนเป็นแสนเต็มหมดเนี่ยนะฮะไม่เคยมีบรรยากาศอย่างนี้แน่ไม่เคยครับผมว่าเสียงรถเนี่ยรถผมก็ดังแล้วนะคือรถคู่แข่งเนี่ยคือเวลาขี่กันเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงรถข้างหลังหรือว่ารถข้างๆหรือรถข้างหน้ามันดังมากนะแต่คือเสียงคนที่เชียร์ผมอะดังกว่าเสียงรถนี่ครับเพราะฉะนั้นมันไม่เคยมีประสบการณ์ถึงมาก่อนไม่เคยคือเวลาผมขับผ่านไปตรงแกนสแตนเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงเชียร์ขับผ่านไปตรงฝั่งซ้ายสแตนก็ได้ยินเสียงคือมันทั้งสนามอะฮะคือมันเหมือนมีกำลังใจแล้วก็แบบเหมือนมีแรงผลักดันให้แบบขยับขึ้นไปเพราะว่าเรามั่นใจด้วยแล้วก็ไม่กังวลอะไรเลยเราจะขึ้นไปขึ้นให้ได้เราจะเป็นที่หนึ่งนี่คือโฮมแล้วที่มีคนเต็มด้วยใช่ครับแล้วเสียงกึกก้องด้วยก้องมากก้องมากคือขนาดผมใส่หมวกกันน็อกและมีเอียร์ปลั๊กคือที่อุดหูผมจะใส่จะได้ยินแต่พวกเสียงรถอย่างเดียวก็คือผมขี่อยู่ตรงนั้นความเร็วตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงคนไทยทั้งสนามเลยครับนะฮะนี่เป็นแชมป์แรกครับของฟิล์มครับในระดับนี้ด้วยนะฮะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจริงแล้วพอมันมาถึงมันได้จริงๆอ่ะอย่างที่คุณเอวินบอกนะอ่ะขึ้นโพเดียมแต่โพเดียมคือ1 2 3นี่ขึ้นที่1คือมันบอกไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเราคือเหมือนความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าแบบคือมันจะมาถึงเร็วเพราะว่าเราก็เหมือนตั้งใจทำงานแล้วก็ผมประเมินไว้ว่าอาจจะขึ้นโพเดียมหรือว่าท็อป5แต่คือพอมันมาถึงจริงๆเนี่ยมันต้องบอกว่าประทับใจคือสิ่งที่ผมประทับใจคนที่มาเชียร์ที่สนามมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราเหมือนแบบขยับขึ้นไปก็เหมือนตำแหน่งเนี่ยคือมันเหมือนทุกคนเหมือนแบบร่วมมือร่วมใจกันมากกว่าที่ทำให้เกิดชัยชนะอันนี้ฮะมันไม่ใช่แค่ตัวผมเหมือนแบบทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักเสียงเชียร์คนไทยทุกคน มันทำให้เกิดรางวัลอันนี้ครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีก9สนามเพราะนี่คือเลสที่2ครับเลสแรกฟิล์มเข้าที่5ครับพอเลสที่2เข้าที่1ครับถูกมั้ยฮะคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วตอนนี้36แต้มถูกมั้ยฮะครับผมแต่ยังมีอีก9สนามครับสนามต่อไปที่สเปนครับอารากอนซึ่งฟิล์มก็น่าจะทำได้ดีเคยคือเคยขับผ่านประสบการณ์ที่นี่มาแล้วฮะก็คือทุกปีเนี่ยเราก็ต้องมาแข่งที่นี่ก็จะมีข้อมูลทุกอย่างเตรียมไว้แล้วก็เราต้องมาปรับรถกับทีมงานอีกครั้งหนึ่งมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยว่าพื้นแทร็กเป็นยังไงร้อนหรือเปล่าหนาวหรือเปล่าต้องมาปรับกันอีกทีนึงต้องมาประเมินกันอีกครั้งนึงดีฟิล์มมาอยู่นี่แต่รถเดินทางแล้วนะใช่ครับรถเดินทางแล้วนะฮะไปเตรียมตัวไปปรับรถอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือภาพเห็นเชื่อว่าจะเป็นแรงผลักสำคัญไหมสำหรับแชมป์นี้แน่นอนครับคือเหมือนผมไม่เคยได้ไปยืนบนตำแหน่งชัยชนะคือเหมือนขึ้นไปยืนปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเราเคยทำงานแบบไหนมาเราต้องทำงานให้หนักยิ่งกว่านั้นเพราะว่าการชนะอยู่ตลอดเนี่ยคือถ้าเราอยู่กับที่เนี่ยก็เหมือนแพ้แล้วคือเหมือนผมก็จะมองไปว่าต้องทำงานให้หนักมากขึ้นคือเหมือน
หลังจากนี้ไปมันก็จะไม่ง่ายฮะแล้วฉันกลับมาที่คุณเนวินจริงๆคิดมาถึงขนาดผมคิดผมพูดตลอดผมวันไปแถลงข่าวที่ไหนผมก็บอกว่าเด็กไทยจะต้องขึ้นโพเดียมแล้วใจผมยังคิดว่ามันควรจะมากกว่า1คนด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือความรู้สึกเพราะว่าที่สนามนี่เราเปิดแทร็กให้เด็กซ้อมมาเนี่ยเดือนกว่าเพราะเราเชื่อว่าเออตรงนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะมีความได้เปรียบเพราะฉะนั้นจากนี้ไปคุณสอยุทธเรายังมีมอไซค์ทางเรียบเอเชียโรดเรซซิ่งซึ่งเป็นแชมป์เอเชียนะครับซึ่งจะต้องมาแข่งที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ย2สนามนะครับใน6สนามของปีนี้นะครับฤดูกาล6สนามครับมาแข่งที่ช้างด้วยมาแข่งที่ช้าง2สนามคือปลายเดือนสิงหาแล้วสำคัญที่สุดก็คือสุดท้ายการแข่งขันนัดสุดท้ายคือเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นวันสำคัญสำหรับคนไทยเราด้วยคือวันที่5ที่6ธันวาผมนี่ตั้งใจเลยปีนี้ผมคิดว่าผมจะต้องทำให้เด็กไทยเนี่ยครับเป็นแชมป์เอเชียให้ได้เพราะฉันจะมีแชมป์เอเชียรอใช้สนามนี้อยู่ถูกต้องอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งถูกไหมฮะครับผมก็เลยถามต่อไปเรื่องคืออย่างที่บอกว่าความสำเร็จนอกจากฟิล์มเป็นแชมป์แล้วก็มีเด็กไทยอีกเยอะเลยนะฮะครับน้องชายเขาซึ่งเข้าที่ห้าก็จะลงที่ไวคัทก็เข้าถือว่าเข้าแล้วก็ยังมีเอเชียใช่ไหมฮะเอเชียทาเลนต์ครับอีกสองคนก็คือน้องก้องสมเกียรติจันทาที่เข้าเลส1เอเชียทาเลนต์ครับเข้าที่1เป็นเด็กไทยแล้วก็เลสที่2เนี่ยก็คือชิปนครินทร์ก็เข้าเป็นเด็กไทยทั้ง2คนที่คน16ปีคน19ปีใช่ก็คือเหมือนตอนนี้นี่แบบนักแข่งไทยมีการพัฒนาขึ้นแล้วยิ่งมีสนามอีกคือคักแล้วใช่ครับคือคักแล้วนะฮะเรื่องนักแข่งสำหรับผมเนี่ยตอนนี้เด็กไทยที่จะแข่งเอเชียโรดเรซซิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าย Honda ค่าย Yamaha หรือค่ายไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นเด็กไทยเนี่ยเราจะเปิดเป็นวันๆให้พวกเขามารวมกันซ้อมนะครับบางจังหวะที่ฟิล์มไม่มีการแข่งต้องกลับมาเมืองไทยก็มาซ้อมนะก็จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เด็กๆและผมเชื่อว่ามันจะเป็นก้าวกระโดดของวงการนักแข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบของประเทศไทยฟิล์มเมื่อเช้านี้มาหาแล้วก็มาบอกว่ามันน่าจะกระตุ้นเรื่องเด็กซึ่งเราว่ากันตรงๆนะชอบความเร็วเยอะชอบความท้าทายมากมายแต่ไปแข่งบนถนนหลวงเนี่ยนะยังผิดวิธีอยู่ครับผิดวิธียังไงคือบนถนนเนี่ยคือจริงๆแล้วคือเขาให้รักษากฎจราจรแล้วก็ใช้เดินทางเป็นพาหนะเดินทางมากกว่าแล้วก็ต้องสวมหมวกกันน็อกขับขี่ปลอดภัยแต่ถ้าคืออยากจะแข่งกันจริงเนี่ยก็คือผมก็แนะนำเลยดีกว่าว่าให้เข้ามาลองสนามคือจะลองสนามที่มันมีโค้งเยอะหรือว่าอยากที่จะลองเร็วๆอย่างสนามที่ช้างเราก็มีให้คือถ้าอยากจะแข่งจริงเนี่ยอยากให้มาลองในสนามปุ๊บแล้วมันจะมีเหมือนแบบเป็นบทเรียนแล้วก็แนะนำคือเราจะเรียนรู้จากการขับขี่รถในสนามแข่งเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราสามารถเอามาปรับใช้ในข้างนอกได้ก็คืออย่างเช่นการควบคุมรถเวลาเราเจอแบบเหตุการณ์แบบฉุกละหุกขึ้นมาเนี่ยเราต้องเบรกรถกระทันหันเนี่ยเราจะเป็นคือในสนามแข่งตอนนี้ก็มีการเรียนการสอนมากมายคือถ้าเราไม่ชอบที่จะแข่งเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้คืออยากจะบอกว่าซิ่งนอกสนามเนี่ยบนถนนเนี่ยมีแต่เจ็บตัวเสียตังค์แล้วก็มีเรื่องคนด่าแต่ถ้าเอามาซิ่งในสนามมีเป็นคนชมนะฮะมีชื่อแล้วก็ได้ตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดของเด็กๆต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนแต่อย่างที่ว่าเนี่ยนะคุณเอวินกำลังจะบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปยังไงต้องการจะให้ประเทศไทยอยู่บนแผนที่โลกของการแข่งของมอเตอร์สปอร์ตคือคุณสอยุทธ์นี่มอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งรถยนต์คือตอนนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มคนที่เป็นบิ๊กสเปนที่สุดในโลกเนี่ยที่กล้าใช้สตังค์เนี่ยคือพวกมอเตอร์สปอร์ตพวกชอบซูเปอร์ไบค์ชอบซูเปอร์คาร์พวกนี้ใช้สตังค์นี่โอ้โหอย่างการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์ที่มีคนต่างชาติมาเยอะที่สุดนะครับไบเกอร์จากฟิลิปปินส์ไบเกอร์จากเวียดนามจากมาเลเซียสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียแล้วก็จากฝั่งยุโรปมาเมืองบุรีรัมย์เต็มไปหมดนะครับก็รายได้จากการท่องเที่ยวก็มากมายมหาศาลสำหรับไม่ใช่แค่บุรีรัมย์โรงแรมสุรินทร์เต็มโรงแรมโคราชเต็มโรงแรมเขาใหญ่เต็มโรงแรมบุรีรัมย์เต็มมันไม่ได้หมายความว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์มันจะเป็นประโยชน์เฉพาะคนบุรีรัมย์แต่มันเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยแล้วก็เมืองรอบๆบุรีรัมย์วันนี้คุณสอยุทธ์ลองหลับตานึกดูคนที่เขาชอบมอเตอร์สปอร์ตเขาไม่เคยมาประเทศไทยพอเขามาประเทศไทยเขาไปพักเขาใหญ่
ต่อไปวันข้างหน้าเขารู้แล้วเขาใหญ่น่าเที่ยวขนาดไหน มีธรรมชาติสวยงามขนาดไหนการท่องเที่ยวมันก็เกิดเพื่อนเพื่อนนักแข่งก็คิดว่าเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีเพราะว่าเขาชอบเมืองไทยครับสุดท้ายมันมีจริงใช่ครับนะมันมีขึ้นมาได้จริงก็คือการแข่งขันระดับนี้และสนามระดับนี้ซึ่งต่อไปจะต่อยอดออกไปได้เยอะคุณเนวินครับทั้งชิงแชมป์เอเชียถ้าเราเรียกง่ายๆอย่างนั้นนะครับชิงแชมป์เอเชียอาจจะพัฒนาไปสู่มอเตอร์จีพีนะครับผมก็คิดอยู่เรื่องมอเตอร์จีพีแล้วก็พยายามผลการแข่งขันคราวนี้เนี่ยดอน่าสปอร์ตเป็นเจ้าของรายการทั้งเวิลด์ซูเปอร์ไบค์และมอเตอร์จีพีเขาเห็นแล้วว่าเราพร้อมครับเขาเห็นแล้วว่าเขามีแฟนเขาเห็นแล้วว่าคนไทยเนี่ยดูการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันอาจจะง่ายขึ้นสำหรับในแง่ผมทางสนามที่จะไปดึงที่จะไปดึงเข้ามาแข่งขันที่ใหญ่เข้ามานะครับมันก็ง่ายขึ้นละนะครับเราสามารถจัดการแข่งขันได้เรียบร้อยนะครับเรามีนักแข่งไทยซึ่งเติบโตขึ้นมาคือองค์ประกอบมันต้องครบตอนนี้ครบละองค์ประกอบต้องครบสนามมาตรฐานครับคนในประเทศนั้นสนใจแต่สำหรับผมในมอเตอร์จีพีมันมีอยู่อย่างเดียวที่ผมกังวลอยู่คือมันดูแหละมันได้สนุกมันได้มันแต่มันไม่ได้เชียร์เพราะไม่มีคนไทยแข่งไงเวิลด์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยตอนนี้เด็กไทยแข่งมีฟิล์มอยู่แล้วต่อไปยังมีอีกเยอะเลยเด็กๆจะโตขึ้นมาแล้วแข่งเนี่ยนะครับมันความเป็นไทยอ่ะก็ไปหาครับก็ต้องสร้างเหลือนักแข่งผมเชื่อว่าภายใน3ปีนักแข่งไทยมอเตอร์ไซค์ทางเรียบจะต้องเป็นเจ้าเอเชียและผมเชื่อว่าภายใน7ปีจะมีเด็กไทยไม่เกิน7ปีจะมีเด็กไทยขี่ในมอเตอร์จีพีสุดท้ายถามฟิล์มคุณพ่อซึ่งฟีบอกใช่ไหมฮะแชมป์โลกครั้งแรกนี้มอบให้คุณพ่อครับผมแล้วเห็นบอกว่ารู้สึกตลอดเวลาว่าคุณพ่อก็ไปอยู่ที่นั่นฮะจริงๆเหรอคือเหมือนผมมาผูกพันกับพ่อมาตั้งแต่ยังเด็กอยู่แล้วคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนสอนแล้วก็ทำให้ผมอ่ะเหมือนมีชีวิตแล้วก็เข้ามาเริ่มต้นเป็นนักแข่งตัวผมเองแล้วก็น้องชายเนี่ยคือจะคอยจำคำสอนของเขาตลอดเสมอเวลาจะทำยังไงคือจะทำยังไงให้ขี่เร็วขึ้นเขาจะสอนเสมอแล้วก็จะอยู่ในสนามเนี่ยคือเขาลงไปอยู่ที่โค้งเลยแล้วก็ชี้บอกต้องทำแบบนี้แบบนี้คุณพ่อเนี่ยนะใช่ครับพ่อเป็นนักแข่งมาก่อนไงใช่ครับก็คุณพ่อก็คือคริสต์มาสวิไลโรจน์ที่ของประสบการณ์ของเขาก็คือได้แชมป์มาเก๊ากลางปี5สมัยซ้อนก็คือเหมือนคอยบ่มผมตั้งแต่เด็กคือผมจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่เหมือนฝึกไปตั้งแต่เด็กจนมึงใช่ครับประมาณ 5-6 ขวบผมก็เริ่มขี่มันจะเป็นคันเล็กๆ 50cc เนี่ยคุณพ่อก็จะพาไปแข่งก็คือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ต้องไปซ้อมคือผมยังเรียนอยู่ด้วยคือเสาร์อาทิตย์อ่ะจะต้องไปแข่งไปซ้อมคุณพ่อจะฝึกแต่เด็กจนบางครั้งเนี่ยก็โดนเพื่อนๆหรือว่านักข่าวนี่ล้อว่าใช้แรงงานเด็กคือเพราะว่าเริ่มตรงนั้นฝึกเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ผมเหมือนจดจำคำพูดของเขามาทุกวันนี้ผมก็ยังจำคำพูดเขาแล้วก็มาขับขี่มาใช้ในสนามแข่งวันนี้ก็ได้มอบให้คุณพ่อจริงๆครับแล้วรู้สึกตลอดเวลาว่าท่านอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปภาพที่คนมองมอเตอร์ไซค์ผมอยากจะปิดท้ายตรงนี้เท่านั้นแหละว่าอย่างที่บอกนะฮะคนไทยโดยทั่วไปอาจจะมองเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ก่อกวนต่างๆยังถามคุณเนวินก่อนว่าไม่กลัวเด็กแว้นเหรอแต่ก็บอกว่าถ้ามองเขาในแง่ดีมันมีใจอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นกีฬาที่เป็นแรงบันดาลใจได้การผ่านการบ่มเพาะแบบนี้อย่างฟิล์มครับน้องบ่มเพาะตั้งแต่เล็กๆจริงๆแต่ทำอย่างถูกต้องในสนามแข่งครับถูกไหมฮะถูกแล้วก็ตอนนี้พร้อมรับประเทศไทยสำหรับผมและช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยผมคิดว่าเราพร้อมที่จะให้โอกาสเด็กไทยทุกคนเพื่อจะเติบโตขึ้นไปเป็นแชมป์โลกให้โอกาสที่จะไปฝึกซ้อมนะครับอันนี้เป็นโอกาสของเด็กไทยทุกคนที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นฟิล์มอยากจะบอกอะไรกับคนดูไหมฮะแสนกว่าคนวันนั้นอาจจะไม่มีโอกาสบอกกับทุกคนถ้าเขาดูอยู่โอ้วันนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าผมประทับใจมากกับคนที่เข้ามาเชียร์ในสนามหรือว่าผู้ชมทางบ้านเพราะว่าฟีดแบคที่มีข้อความอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยผมได้รับหมดฮะแล้วก็ในช่วงการแข่งขันเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเลยในช่วงระหว่างวีคที่มีแข่งขันหรืออะไรเนี่ยผมเวลาผมซ้อมหรือเวลาผมแข่งเนี่ยคือผมจะมีกำลังใจมีความเหมือนฮึกเหิมตลอดว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะให้ได้วันนั้นต้องขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เดินทางมาสนามช้าง International Circuit วันนั้นว่าผมมีความสุขมากครับรวมถึงท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ใช่นี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกบทหนึ่งแสดงความยินดีนะครับครับขอบคุณมากครับคุณเนวินแสดงความยินดีด้วยนะครับครับนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ